จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกท่านผู้ชมคะนับตั้งแต่นะคะมีการชี้มูลความผิดนะคะของปปช.ต่อนายประสบสุรัตน์สวัสดีเมื่อช่วงวันที่9สิงหาคมปี2550นะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะเวลาก็ได้ล่วงเลยมาแล้วเนี่ยนะคะถึง5ปีเต็มๆกับข้อกล่าวหานะคะที่มีการกระทำความผิดตามมาตรา157ในกรณีของการอนุมัติส่งเสือโคร่งนะคะไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดูเหมือนว่าคดีนี้นะคะกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆกันออกมาต่อการดำเนินการในชั้นการฟ้องร้องตามขั้นตอนของคดีอาญาทั่วไปนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงที่ว่านี้นะคะก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วค่ะเนื่องจากนะคะไปพบว่าทางอัยการฝ่ายคดีพิเศษนั้นได้มีความเห็นให้มีการนำตัวในปประสบนะคะส่งฟ้องต่อศาลไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะที่ผมไปร้องมานะคือไม่ใช่ร้องหรอกนะคือไปขอทราบความก้าวหน้าคือคล้ายๆเรื่องมันเงียบหายไปตั้ง5ปีเนี่ยมันผิดปกติใช่ไหมฮะแล้วคดีพวกนี้เป็นคดีถ้าเป็นทางวินัยก็ร้ายแรงแล้วก็เป็นทางอาญามันก็เป็นโทษก็ถึงขั้นจำคุกนะมันก็เป็นโทษอาญาร้ายแรงอยู่นะฮะก็ผมไปตามว่าทางอัยการสูงสุดอะได้ดำเนินการไปยังไงก็ขอทราบความก้าวหน้าทีนี้แต่ไปในฐานะของประชาชนคนหนึ่งนะฮะเพราะผมก็ถึงแม้ผมจะมีหน้าที่ราชการแต่ส่วนหนึ่งก็คือถือบัตรประชาชนคนไทยอยู่นะฮะมี13หลักเหมือนคนอื่นเขาก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญคือในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะเห็นว่าเวลามันล่วงเลยมานานก็จึงขอทราบความก้าวหน้าแล้วก็เนื่องจากคดีเนี่ยเป็นคดีสำคัญนะมันโด่งดังไปทั่วแล้วก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเพราะมันเป็นเรื่องของการค้าสัตว์ป่าด้วยการให้สัมภาษณ์นะคะของนายสมัครดอนนาปีผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทางสำนักข่าวทีนิวส์ไม่เพียงจะตอกย้ำนะคะให้เห็นถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการดำเนินคดีแต่ก็ต้องถือว่านะคะเป็นการทำให้ภาพคดีส่งเสือโคร่งจำนวน100ตัวไปยังจีนนั้นถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งในยุคที่นายปลอดประสบมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นเส้นทางทางด้านการเมืองจนกลายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการจัดการงบประมาณจำนวนถึง 3.5 แสนล้านบาทในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากปอ.และกับการตอบโต้นะคะของนายปลอดประสบค่ะก็มีการระบุว่าการดำเนินการของนายสมัครนั้นเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวเนื่องจากเคยถูกสั่งย้ายออกจากหัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่าในยุคที่นายปลอดประสบเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งก็ถูกสวนกลับนะคะจากตัวของนายสมัครแล้วค่ะว่าเป็นการให้ข้อมูลที่เกินเลยความเป็นจริงของนายปลอดประสบเองเรื่องนี้คงจะไม่ใช่ความจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องที่ท่านเคยไล่ผมออกจากราชการนะแล้วท่านก็ดูความเป็นจริงเนี่ยดูชุดผมก็แล้วกันถ้าผมประพฤติชั่วหรือว่าทุจริตอย่างที่ท่านบอดประสบไล่ผมออกเนี่ยนะผมจะมานั่งอยู่อย่างนี้ได้ไหมนะฮะซึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะบอกว่าผมแก้แค้นมั่งถ้าเคยถูกลงโทษถูกไล่ออกถูกไล่เนี่ยแล้วก็ท่านวิษณุให้ความเมตตาก็ลดโทษให้เนี่ยท่านลองไปดูข้อกฎหมายมันไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้นะถ้าวันดีคืนดีผู้ใหญ่มาเมตตาแล้วก็ลดโทษให้คนอื่นก็ใช่ลดกันเป็นแถวถูกไหมอันนี้เกิดจากผมอุทธรณ์ว่าที่ผมถูกลงโทษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงข้อเท็จจริงคือผมไม่ได้ทุจริตนะฮะเขามีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นยุคนั้นคือเป็นกรรมการสูงสุดแล้วที่มาพิจารณาว่าข้าราชการที่ถูกลงโทษเนี่ยมีความผิดตามนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่าเขาก็บอกมาเลยว่ามีมตินะฮะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยมีมติว่าผมเนี่ยไม่ได้ทุจริตนะเพียงแต่ทำผิดระเบียบของทางราชการแต่ไม่ทำให้เกิดเสียหายกับราชการนะฮะก็เลยให้กรมป่าไม้เนี่ยสั่งให้ผมกลับเข้ารับราชการและในทางกลับกันนะคะก็เป็นนายสมัครค่ะที่เชื่อว่าผลสอบของปปช.และอัยการในการชี้มูลความผิดของนายปลอดประสบ
ในเรื่องการส่งเสือโคร่งไปยังเมืองจีนนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัยแต่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าข่ายในการเอื้ออำนวยให้กับการค้าขายสัตว์ป่าของภาคเอกชนซึ่งจะมีความคืบหน้าในขั้นตอนของศาลยุติธรรมโดยเร็วหลังจากที่คดีดังกล่าวนั้นต้องยืดเยื้อมานานหลายปีค่ะทุจริตต่อหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นการละเว้นนะฮะละเว้นปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดโดยตรงของคุณบรรพตฮะเป็นความผิดทางอาญาฮะซึ่งปปช.ก็ชี้ไปเรียบร้อยอัยการไปตรวจสอบดูแล้วก็เห็นให้สั่งฟ้องแล้วก็แจ้งให้ปปช.ดำเนินการส่งมอบตัวซึ่งก็คือท่านปปช.ต้องเป็นผู้ต้องหาซึ่งพอไปส่งพร้อมศาลก็ส่งเอกสารฟ้องนะก็คือท้ายที่สุดมันก็ออกมาในรูปนี้เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมันอยู่ในสมัยประชุมสภาซึ่งท่านก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะก็ไม่ต้องไปแต่หลังจากนี้4เดือนปิดสมัยประชุมก็ต้องขึ้นศาลนะท่านผู้ชมคะกับกรณีนะคะของการส่งเสือโคร่งนะคะไปยังสวนสัตว์นะคะที่ประเทศจีนที่มีการชี้มูลความผิดทางอาญาในปอประสบสุรัตสวัสดีนะคะยังไม่จบแค่เพียงเท่านี้ค่ะเพียงแต่ว่านะคะต้องรอในแง่ของขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของทางปปช.และรวมไปถึงอัยการด้วยในการนำตัวในปอประสบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณากันค่ะก็คือสภาวะผู้รับผิดชอบในโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งมีมูลค่านะคะถึง 3.5 แสนล้านบาทของในปอประสบนั้นจะยังเหมาะสมต่อไปหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นจะต้องวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วค่ะกับผลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจ่อข่าวร้อนล้วงข่าวลึก